กับหกกับมุ้งนะคะวันนี้นะคะมุ้งก็จะมารีวิวนี่เลยนะคะวงแบ็คพิงค์นั่นเองนะคะหลังจากที่ดูปกคลิปมาทุกคนก็อาจจะดูแล้ววันนี้มุ้งจะมารีวิวตัวนี้นะคะก็จะบอกว่าตัวนี้ก็ได้มานานแล้วนะคะประมาณวันเกิดมุ้งวันที่28กันยายนนะคะก็ตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ก็แกะแล้วนะคะแต่ก็อย่างมารีวิวนั่นเองนะคะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะคะเพราะว่ามันจะเสียเวลามากๆเลยนะคะถ้ามุกพูดข้างหน้านะคะก็จะเขียนว่า Blackpink นะคะแล้วก็เขียนว่า Official Life Stick นะคะข้างๆก็ Blackpink ข้างๆก็ Blackpink ข้างบนก็ Blackpink ข้างล่างนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนข้างหลังนะคะก็จะเป็นวิธีการใช้นั่นเองนะคะก็จะมีเป็นภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนเนี่ยค่ะแล้วก็อ่านไม่ออกทุกภาษาเลยนะคะเอาใหม่ฉันต้องอ่านไม่ออกฉันต้องอ่านออกว่าให้ใช้ถ่าน remove to replace the AAA battery นะคะมูก็เลยเตรียมมาแล้วนะคะนี่มูจะชอบดูรีวิวอะไรทุกอย่างก่อนที่จะซื้อนะคะก็เลยดูมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รู้ว่าต้องการอันไหนนะคะรูปช้างนะคะตาช้างที่เห็นตั้งแต่เด็กยันโตนะคะนี่นะคะก็จะเป็นป้าย YG ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีตึ๊ดๆๆๆๆแล้วก็เป็นตรงนี้มันคือตรงนี้มันคือตรงนี้มันคือตึ๊ดๆอย่างนี้นะคะซึ้งซึ้งซึ้งนี่เรามาแกะกันนี่คือแท่งไฟของเราเองนะคะตื่นเต้นเหมือนเลยบอกเลยนี่อันใสๆแบบนี้มันคือพลาสติกครอบนะคะมันไม่พอกันอ่ะนี่นะคะก็จะเขียนว่า Blackpink ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเขียนว่า Blackpink เหมือนกันนี่กล่องตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนี่ตรงนี้นะคะมันก็จะนุ่มๆ นะคะนุ่มๆนี่เขียนว่า Blackpink นะคะข้างหน้านะคะก็จะมีปุ่มเปิดไฟตรงนี้นะคะแล้วก็จะเขียนว่า Blackpink ตรงนี้ด้วยตรงนี้นะคะข้างบนนะคะมันจะอยู่แบบนี้คือมันจะไม่มีเสียงนะคะเวลาแบบเหยียดดีแล้วไฟแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะมีเสียงก็จะมีตรงนี้นี่จริงๆนะคะมันไม่ได้มีอันเดียวนะคะแต่ว่าคือมันจะมีฐานข้างในตรงนี้ด้วยนะคะแล้วคือพอใส่ไปมันก็จะเข้าไปแบบนี้นะคะนี่เข้าไปแบบนี้ก็คือสำหรับบางคนนะคะที่เอาเข้าไปแล้วแล้วเวลาเราถ่านออกถ้าออกไม่ได้นะคะก็ให้ขย่าแรงๆลงแบบนี้นะคะมันถึงจะออกนะคะถ่านไปอุ๊ยใส่ถูกมั้ยเนี่ยตรงนั้นฟิกชุดนี่แล้วเราก็จะปิดแบบนี้ปิดแบบนี้ปิดๆๆๆนี่นะคะทํามานี่เปิดไฟมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนกดครั้งแรกนะคะมันก็จะเป็นไฟแบบนี้แล้วว่ากดครั้งที่2นะคะมันก็จะกระพริบตามเสียงที่เราพูดหรือว่าเสียงเพลงนั่นเองนะคะแล้วก็กดอันที่3คือปิดนั่นเองนะมาลองเปิดเสียงกันดูนะคะจุกไงจุกไงเราจะปิดไฟให้ดูแล้วก็ทำเป็นเหมือนอยู่ในคอนจริงๆนะคะแล้วจะดีดนิ้วให้เห็นปิ๊กที่เข็นเอาใหม่ๆๆจะต้องดีดนิ้วนะคะ1 2 3นิดๆโอเคเราจะมาเปิดเพลงกันนะคะมันจะเป็นตามเสียงเราค่ะเวลาเราพูดอะไรมันก็จะเป็นกระพริบกระพริบตามแบบโทนเสียงของเรานั่นเองนะคะเช่นตีตาเออว่าเวลาที่มันอยู่ในแสงมืดๆแล้วมันจะเป็นยังไงนั่นเองเนี่ยเราไปดูไปนะคะใครที่ชอบนะคะก็ไปซื้อกันได้นะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ
900ถึง990หรือบางร้านก็พันนะคะแล้วแต่800ก็มีนะคะเท่าที่มุกเห็น890เป็นอย่างนี้สำหรับวันนี้นะคะมุกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบก็กดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe มุกนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของมุกนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากให้มุกรีวิวอะไรก็คอมเมนต์นะคะถ้าอยากถามอะไรก็คอมเมนต์นะคะมุกจะพยายามตอบให้หมดเลยตอบให้หมดเลยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบาย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 ค่ะบายบาย